จริงๆบางคนอาจจะรู้หรือว่าบางคนอาจจะไม่รู้พี่เอก็คือโตมากับบ้านหลังนี้คือเป็นเพื่อนกับน้องยุ้ยตั้งแต่เรียนมหาลัยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาตอนเย็นเราก็จะกลับมากินข้าวบ้านน้องยุ้ยแม่ทุมก็ดูแลเราแล้วก็เหมือนกับเราเป็นลูกคนนึงอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นแบบพี่เอก็จะเหมือนกับเป็นเหมือนครอบครัวเลยอะค่ะไม่ได้เหมือนกับครั้งนี้เหมือนกับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของพี่เอเหมือนกันนี่เนี่ยค่ะแล้วก็เหมือนกับรู้สึกแบบตอนแรกคือน้องยุ้ยโทรมาตอน 2:50 คือเราตอนที่พ่อป่วยเราก็วิ่งวุ่นเรื่องพ่อเข้าโรงพยาบาลนี่เนี่ยค่ะแล้วแม่ก็ป่วยฝั่งนึงเราก็แบบเหมือนเห็นใจน้องยุ้ยมากเราก็จะดูแลทุกอย่างเท่าที่ตัวเราจะทำได้อย่างเนี้ยค่ะแล้วเมื่อคืนเราหลับเร็วเพราะว่าเราทำงานแล้วก็ปรากฏว่าตอน 2:50 น้องยุ้ยโทรมาพี่เอก็แบบไม่ได้ตื่นนี่เนี่ยค่ะแล้วพี่เอก็เห็นเมสเซจน้องยุ้ยทิ้งไว้เมื่อตอน 6:00 นอย่างเงี้ยว่าพี่เอคะแม่แบบเหมือนหัวใจหยุดเต้นเราก็คิดว่าแค่หัวใจหยุดเต้นแต่เราไม่คิดว่านั่นคือการบอกว่าแม่เสียแล้วอย่างเงี้ยค่ะพี่เอก็โทรไปหาน้องยุ้ยเลยบอกว่าน้องยุ้ยเกิดอะไรขึ้นแล้วแบบหมอปั๊มหัวใจยังไงไหมอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนกับเรานึกว่าแม่แบบคือเสียงน้องยุ้ยเข้มแข็งมากอย่างเงี้ยค่ะน้องยุ้ยบอกว่าพี่เอครับตอนพี่เอขาตอนนี้ยุ้ยแบบหาวัดอยู่อย่างเงี้ยค่ะเอ้าพี่เอก็แบบคือนั่นก็คือความหมายก็คือที่แม่หัวใจหยุดเต้นก็คือแม่เสียแล้วไอ้เนี้ยค่ะตอนประมาณ 2:00 กว่าๆไอ้เนี้ยค่ะเราก็ร้องไห้เราก็รู้สึกแบบเหมือนกับผูกพันกับแม่แล้วก็เหมือนคือบางทีแบบเหมือนกับอาจจะไม่ได้คุยกับแม่บ่อยตอนที่แม่ป่วยมากไอ้เนี้ยค่ะแต่เราจะแบบส่งทุกอย่างไปกำลังใจกำลังทุกอย่างที่เราทำได้เราก็จะอยู่เคียงข้างด้วยแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเราก็ร้องออกมาเลยอย่างเนี้ยค่ะน้องยุ้ยก็บอกว่าพี่เอต้องเข้มแข็งนะอย่างเนี้ยเหมือนกับอย่าร้องนำสิยุ้ยอุตส่าห์ไม่ร้องอย่างเนี้ยค่ะแล้วพี่เอก็แบบร้องอย่างเนี้ยเหมือนกับอย่างนั้นมันเหมือนกับใจมันตกจิตตกกันทุกคนอย่างเนี้ยค่ะพี่เอก็แบบหยุดร้องแล้วก็บอกว่าแล้วทำยังไงกันต่ออย่างเนี้ยค่ะเราก็หาวัดอย่างเนี้ยค่ะตอนแรกเหมือนกับน้องยุ้ยบอกว่าอยากได้วัดที่ใกล้บ้านก็คือแถวๆราชพลพี่บอกว่าเอาวัดที่แบบเหมือนกับทุกคนเห็นว่าผู้ใหญ่มากันได้สะดวกก็ลงความเห็นกันว่าก็เลยมาที่วัดพระศรีอะไรเนี้ยค่ะพี่เอก็ได้ให้น้องยุ้ยโทรไปหาพี่ดาก็โทรไปหาน้องก้อยเลยค่ะพี่นกจริยาเนี้ยค่ะน้องก้อยก็ช่วยประสานงานนี่เนี้ยค่ะก็เลยได้มาวางศพที่วัดแล้วก็พี่เอก็จัดการเรื่องดอกไม้ต่อก็คือบอกว่าเดี๋ยวพี่เอจัดการเรื่องลงศพเรื่องดอกไม้ทุกอย่างอย่างเงี้ยค่ะน้องยุ้ยไม่ต้องเป็นห่วงอะไรเลยนะคะไม่ต้องเป็นห่วงอะไรเลยเดี๋ยวพี่เอจัดการเองหมดทุกอย่างอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือพี่เอค่ะค่ะถึงแม่ด้วยว่าแบบค่ะขอบคุณแม่ใช่คือบอกว่าเป็นแม่มาเลี้ยงดูแบบตั้งแต่ตอนเราเรียนมาครับคือเราเหมือนกับว่าเหมือนน้องๆเคยผ่านชีวิตมหาลัยที่แบบเด็กต่างจังหวัดคนนึงมาเรียนกรุงเทพแล้วก็เวลาแบบเงินค่าหอมันก็หมดแล้วเงินค่ากินมันก็ไม่ค่อยพอก็เลยฝากปากฝากท้องไว้กับที่บ้านพ่อรองแม่ทุมตลอดแม่ก็บอกว่ายุ้ยเอมันกินข้าวหรือยังยุ้ยเอมันแบบอะไรแบบคือเป็นห่วงมาตลอดไม่เคยแบบมองเราว่าไม่ใช่ดาราหรือนักแสดงแล้วก็แบบว่าไม่ดูแลแล้วไม่ใส่ใจแล้วก็เหมือนกับเวลาพี่เอเริ่มมาเป็นผู้จัดการดาราเริ่มอะไรแม่ก็ได้โทรมาคุยแล้วก็ได้มาสอนได้มาพูดคุยแล้วก็มีคติประจำใจว่าแบบว่าอยู่ตรงนี้ลูกต้องอดทนนะอยู่ตรงนี้ลูกต้องแบบว่าเคารพแล้วก็เริ่มกตัญญูกับผู้มีพระคุณอย่างเนี้ยซึ่งสิ่งเหล่านี้เราทำมาตลอดตั้งแต่ที่แม่พูดได้จนแม่แบบล้มแล้วก็แม่เริ่มพูดไม่ได้อย่างเนี้ยค่ะแล้วมีวันนี้ได้เพราะแม่ทุมไหมคะส่วนหนึ่งก็ใช่อ่ะค่ะส่วนหนึ่งก็ใช่เลยพูดได้เต็มปากเลยว่าครอบครัวของพี่ยุ้ยปฐมวรรณข้อมูลคดีทุกคนเลยอะค่ะทำให้สอนให้เราเป็นบทเรียนบทแรกที่เราได้เรียนรู้ของวิชาการเข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงอย่างเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นพี่เอจะไม่เคยลืมเลยเหมือนพี่มีละครมีอะไรทุกเรื่องถ้ามีบทของพ่อกับน้องได้พี่ก็จะทำอย่างเนี้ยค่ะแล้วอะไรที่แบบพี่ทำได้พี่จะทำเพื่อที่จะพี่ได้ตอบแทนบุญคุณที่ผู้ใหญ่คนนึงเหมือนกับตอนเด็กๆ เวลากินข้าวบ้านพี่ยุ้ยเราเคยคิดว่าวันนึงนะเราจะถ้าเราร่ำรวยหรือว่าเรายิ่งใหญ่ขึ้นมาเราจะกลับมาทดแทนเราจะมาเลี้ยงข้าวมื้อใหญ่ๆเขาจากที่เราเคยกินข้าวแกงที่อยู่หลังครัวอย่างเงี้ยค่ะซึ่งบางทีเราก็ไม่ค่อยกล้าที่จะมากินหน้าบ้านเพราะว่าดารานักแสดงใหญ่ๆอยู่ทั้งนั้นเราก็จะแอบกินแบบข้าวหลังครัวแล้วเราก็จะคิดว่าวันนึงแล้วพี่เอก็ดีใจที่พี่มีโอกาสแบบถึงอาจจะไม่มากก็น้อยที่จะได้มาทดแทนในสิ่งที่พี่เอคิดไว้ตั้งแต่ตอนที่สมัยเมื่อ20ปีที่แล้วไอ้เนี้ยค่ะพี่มีความผูกพันกับครอบครัวพี่ยุ้ยเนี่ยกี่ปีฮะกี่สิบปีแล้วครับโอ้พี่เอเรียนมหาลัยเจอกับน้องยุ้ยตอนปี2536อะค่ะตอนนี้ก็2563แล้วไอ้เนี้ยค่ะเหมือนกับ
เหมือนกับนานมากอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็เหมือนกับเวลาเหมือนได้ไปเมืองนอกครั้งแรกก็แม่ทูเป็นคนพาไปอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นแม่ไปเที่ยวฮ่องกงอย่างเงี้ยค่ะก็มีทีมอาตู่แม่ก้อยธาริกาเนี่ยเราก็เป็นเด็กมหาลัยยังตัวเล็กๆผอมๆยังมีรูปเลยตอนนั้นน้องเอิญลูกแม่ก้อยยังอายุประมาณ 8-9 ขวบอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าอุ๊ยแม่เขาดีจังเลยนะเขาไปฮ่องกงเขาพาเราไปเที่ยวอย่างเนี้ยมันทำให้เรามีแรงบันดาลใจที่จะไปเมืองนอกในประเทศต่างๆต่อไปอย่างเนี้ยค่ะแล้วก็การทำงานของแม่ก็จะเป๊ะหน้าผมแม่ก็จะเป๊ะทุกคนก็จะบอกว่าเนี่ยทุกวันนี้พี่ยุ้ยยังไม่ได้เชื้อแม่ทุมเลยคนที่ได้เชื้อแม่ทุมมากๆก็คือพี่เอคือตีกระบังเอ่ยแต่งหน้านอนเอ่ยปากแดงเอ่ยแต่งตัวแล้วก็นาการ่านาการ์เสื้อผ้าเนี่ยทุกคนบอกว่าตอนที่แม่ทุมจะคลายตะขาบพ่นใส่ปากพี่ยุ้ยแล้วบังเอิญพี่เอเอาหน้าเข้าไปขวางงับแทนเนี่ยทุกอย่างเหมือนว่าทุกคนบอกว่าเหมือนแม่เลยอาหารที่บ้านเนี่ยคือจัดวางเต็มใครจะกินก็ได้อย่างเนี้ยคือให้คนอื่นสวยก่อนเสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยซื้อไว้เอาเลือกใส่สีใส่สีใส่สีบังคับให้น้องๆนักแสดงที่ตัวเองรักใส่อย่างเนี้ยของกินกินก่อนกินก่อนเดี๋ยวเราไม่ต้องกินก็ได้เหมือนในกองถ่ายแม่ทุมเป็นแบบนี้หมดเลยเวลาถ่ายละครนะขนเสื้อผ้าไปหนึ่งคอนเทนเนอร์เนี้ยแบบว่าอาหารอีกแบบว่าแบบเยอะมากอย่างเนี้ยแล้วเราก็แบบดูการทำงานของแม่ว่าทำไมคนถึงรักแม่เนี่ยค่ะเพราะว่าแม่เป็นคนมีน้ำใจแม่เป็นคนมีเมตตาเนี่ยค่ะคำสอนอะไรของแม่ทุมที่ทำให้พี่เอใช้มาจนถึงทุกวันนี้ค่ะพี่จริงๆแม่สอนมาเรื่อยๆเลยค่ะสอนมาไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีคำใดคำหนึ่งเป็นกฎแต่แม่จะคอยสอนคอยให้เราครูพักนักจำอะค่ะคอยสอนเราก็ดูแม่ปฏิบัติต่อคนอื่นแล้วเราก็จำแล้วเราเอามาปฏิบัติเองเนี่ยค่ะแต่ความกตัญญูต่อผู้มีบุญคุณเนี่ยค่ะคือสิ่งที่แกคอยพูดตลอดเองเนี่ยค่ะแล้ววันนี้ก็เหมือนกับเวลาเห็นน้องยุ้ยกะจะไม่ร้องไห้น้ำตามันก็ไหลบอกว่าเออแบบเหมือนกับน้องยุ้ยเหนื่อยมากเลยนะคะเหนื่อยจริงๆกับแม่แบบให้กำลังใจพี่ยังไงบ้างครับค่ะตันยูแล้วต้องดูแลแม่ค่ะจริงๆพี่เออ่ะเหมือนกับเราสองคนแทบจะแบบไม่ต้องพูดอะไรกันเลยอย่างเนี้ยค่ะคือแบบว่าเหมือนกับเป็นคนในครอบครัวเป็นไม่ใช่เป็นสิ่งที่พี่เอต้องมาในวันนี้แต่มันเป็นหน้าที่เหมือนกับลูกคนนึงที่ต้องมาวันที่แม่ตัวเองกับพ่อตัวเองไม่อยู่อย่างเนี้ยค่ะนี้ก็เป็นเหมือนแม่อีกคนนึงอย่างเนี้ยค่ะก็เลยไม่ได้พูดอะไรแบบมองตาก็รู้ใจที่บอกว่ามองตาก็รู้ใจกันหมดอย่างเนี้ยค่ะก็รู้ใจอย่างวันนี้แม่ไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยสิ่งที่พี่เออยากจะทำให้กับครอบครัวเพื่อพ่อรองอะไรจริงๆพี่เอทำมาตลอดเลยนะคะพี่เอบอกเลยไม่ใช่ว่าแม่ไม่อยู่แล้วพี่เอจะเริ่มทำแต่พี่เอทำตั้งแต่ตอนที่แม่อยู่แล้วเพราะว่าการทำอะไรให้ใครพี่เอคิดอยู่เสมอว่าเราทำตอนที่เขาอยู่ดีกว่าเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ดูแลเราก็ปฏิบัติทุกอย่างที่เราทำได้ที่เราคิดได้เราจะทำเราจะทำเราจะให้ที่จะเดินต่อไปกันด้วยกันได้เหมือนวันที่เขาให้โอกาสเราเนี่ยค่ะนะคะเป็นนักสู้ของแม่นะพี่เอคะสู้กับโรคนี้8ปีเต็มโอ้แบบบนเส้นทางที่เห็นอะไรบ้างแบบพี่เอว่าแม่แบบเป็นแม่เป็นคนที่อดทนมากค่ะปกติโรคนี้แบบเหมือนกับหมอบอกว่า4ปีหรือ5ปีอย่างเงี้ยแม่อดทนเพื่อทุกคนแบบว่าคอยแค่ฟังเสียงลูกหลานกระซิบข้างหูอย่างเงี้ยแม่ก็จะลืมตาอย่างเงี้ยค่ะถึงแม่จะกระดิกไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นพี่ว่าแม่ผ่านความอดทนมาที่ยิ่งใหญ่แล้วแม้กระทั่งตอนที่สมัยเราเด็กๆเราก็แบบมีความแบบว่าเออแบบดื้อบ้างอะไรแบบนี้บ้างแม่ก็จะตามใจแล้วแม่ก็จะแบบว่าเออเหมือนกับดูแลมาตลอดไม่เคยโกรธไม่เคยดุเลยอย่างเนี้ยค่ะแม่จะเข้าใจวัยรุ่นที่สุดอย่างเนี้ยค่ะนะคะ